จกสูตรเมนูผัดหอยลายทำแบบราดข้าวไปเลยจ้ะใส่หอยเยอะมากๆที่สำคัญเป็นหอยแบบแกะเปลือกแล้วผัดรสชาติเผ็ดกลมกล่อมกำลังดีหอยลายเนี่ยจะมีรสชาติที่อร่อยเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วนะยิ่งเอามาผัดแบบนี้ยิ่งฟินเลยค่ะสูตรนี้ทำง่ายเอาใจสายหอยนะลองจดสูตรกันเลยจ้าขั้นตอนแรกใส่กระเทียมลงในครกโขลกให้พอหยาบเท่านี้ก็เรียบร้อยนำไปพักไว้ก่อนใส่พริกแห้งลงในครกพริกแห้งจะช่วยให้ผัดหอยลายเผ็ดร้อนนะจ๊ะโขลกให้พอหยาบได้เลยเรียบร้อยแล้วเตรียมไปผัดกันค่ะเทน้ำมันลงในกระทะรอให้น้ำมันร้อนใส่กระเทียมโขลกลงไปตามด้วยพริกแห้งผัดให้ส่วนผสมเกิดกลิ่นหอมผัดไปให้กระเทียมเหลืองหอมเลยนะจ๊ะใส่หอยลายแกะเปลือกเจ๊หมูซื้อมาจากตลาดที่เขาแกะไว้แล้วค่ะสะดวกมากเทซอสหอยนางรมน้ำตาลซอสปรุงรสผัดส่วนผสมให้เข้ากันกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบ้านเลยค่ะผัดให้หอยสุกดีได้เลยนะจากนั้นใส่พริกชี้ฟ้าเขียวเหลืองและพริกชี้ฟ้าสีแดงค่ะใบโหระพามากน้อยตามชอบได้เลยผัดส่วนผสมให้เข้ากันขั้นตอนนี้ผัดให้ใบโหระพาสลบสักเล็กน้อยก็ได้แล้วจ้ะเมื่อเข้ากันดีเตรียมไปจัดเสิร์ฟได้เลยนะเจ๊หมูกินแบบราดข้าวไปเลยค่ะหอยเยอะๆรสชาติเผ็ดแซ่บดีๆเลยทุกคนลองไปทำทานกันดูนะจ๊ะเท่านี้ก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟกับเมนูผัดหอยลายราดข้าวฉ่ำๆน่ากินไหมจ๊ะจะบอกว่าทำไม่ยากอย่างที่คิดนะกดแชร์ไว้ทำดูได้เลยจ้า ใครสนใจสินค้าเจ๊หมูทั้งจบยวนผัดไทยและขนมจีนหมูหิวทักอินบ็อกเพจหรือแอดไลน์ ID @หมูหิวมาได้เลยเจ๊หมูรับสมัครตัวแทนด้วยนะจ๊ะ